ก็คือมันก็ไม่ได้มันก็จริงแหละเพราะว่าเป็นภรรยาเราไงคือเป็นคนในครอบครัวเราก็จริงคุณหน่อยเขาก็จ่ายให้ผมได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าผมจ่ายเขาคนเดียวอะไรเงี้ยครับเคยมีแบบว่าซื้อของอะไรแบบมูลค่ามากก็ซื้ออ่ะแต่ว่าจริงๆมูลค่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกนะก็เอาว่าถ้าเขาอยากได้อะไรแล้วเราทําได้โดยที่มันไม่เหนือบากกว่าแรงเกินไปเราก็ทํานะครับเพราะว่าถือกฎว่าถ้าภรรยาเราแฮปปี้ชีวิตเราจะแฮปปี้มากกว่าอย่างชุดใหญ่ๆเป็นบ้านตากอากาศที่เกณฑ์ก็เปย์นะไม่หรอกไม่จริงอย่างของใหญ่ๆคุณหน่อยเค้าคือโชคดีภรรยาผมเป็นคนแบบว่าน่ารักคือเค้าจริงเค้าไม่ค่อยอยากได้อะไรที่แบบว่าแพงๆมากจริงๆแล้วพอเค้าเคยพูดแซวๆว่าอยากได้นะพอผมจะทําให้จริงๆอ่ะเค้าก็แบบไม่เอาเค้าพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ๊ยคิดใจโอ้โชคดีจังเลยจริงๆคุณหน่อยเค้าเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วเค้าไม่อยากได้อะไรมากมายหรอกครับไม่อยากได้อะไรอย่างงี้เค้าจะมาอ้อนเราอะไรอย่างงี้เลยแสดงอาการอะไรว่าเราเซอร์ไพรส์เลยก็ใช่ก็อย่างที่บอกอ่ะคือปกติแล้วเค้าจะเป็นคนไม่ค่อยอ้อนเค้าจะเป็นแบบว่านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยผมต้องเป็นฝ่ายแบบว่ามากกว่าแต่ถ้าเกิดแบบว่าเค้ามีอะไรที่เค้าแบบเหมือนคงผมว่าอยากอ้อนเล่นๆน่ะอ้อนสักหน่อยแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวซื้อนี่ให้แม่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราขอแม่ให้เค้าแบบเซอร์ไพรส์ที่แบบเค้าเซอร์ไพรส์นะครับผมว่าแบบเค้าก็ดีใจแหละแต่เค้าก็จะฟอร์มไงเค้าก็เจ็บเค้าก็ทําแบบก็เหมือนกับว่ามันสมควรแล้วที่เขาควรจะได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยพี่เคนได้อะไรกลับคืนมามั้ยครับก็จริงๆแล้วอย่างที่พูดคือเรื่องของมันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับก็เหมือนกับว่าเราก็มีอะไรเราก็ทําดีๆให้กันนี่แหละคือถ้าภรรยาแฮปปี้ผมก็ได้แล้วไงผมก็ได้เรามีความสุขละเราเค้าก็จะแบบคืออยากจะไปเที่ยวไหนผมเป็นคนชอบเที่ยวถ้าบางทีผมอยากไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยเค้าก็จะอนุญาตอะไรเงี้ยครับแล้วกับน้องๆนะครับครับน้องตามใจไม่ครับคือถ้าเป็นลูกจะไม่ค่อยนั่นเพราะว่าน้องเค้ายังหาเงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะก็ลูกก็จะไม่ได้อะไรที่มันแพงๆอะไรก็จะเหมือนธรรมดาครับอันนี้คือพี่เคนก็ปลูกฝังตั้งแต่ครับใช่ใช่การใช้เงินก็เพราะจริงลูกก็ไม่ได้อยากได้อะไรเท่าไหร่เค้าก็เหมือนเด็กทั่วไปก็เล่นปืนเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าแพงอะไรเงี้ยเราก็หรือถ้าเขาอยากได้จริงๆเราก็ไม่ได้ซื้อให้เพราะเราก็ต้องบอกเขาว่าเขายังทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ทุกวันใช้เงินพ่อแม่อยู่อะไรเงี้ยครับมันก็บอกว่าน้องคุณกับน้องเนี่ยได้แบบอย่างมาจากพี่เคนเลยอะไรเงี้ยในเรื่องแบบความเป็นคุณธรรมอะไรเงี้ยแบบว่าน้องได้แบบก็เราก็พยายามปลูกฝังกันแหละนะลูกเราก็พยายามปลูกฝังให้เขาแบบว่าให้เขารักกันให้พี่น้องเขารักกันแล้วก็รู้จักแบ่งปันรู้จักกันอะไรเงี้ยครับก็พยายามแหละก็คนละเรื่องคนละเรื่องอะไรเงี้ยคนละเรื่องก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่บางทีก็จะแย่งกันอะไรเงี้ยมาแบบคือถ้าไหนเรารู้สึกว่าดีแล้วอุ๊ยอันนี้เหมือนพ่อเลยอะไรเงี้ยหรือถ้าอันไหนไม่ดีก็ให้เหมือนแม่อะไรเงี้ยก็มีนี่คือคาแรคเตอร์ต่างกันเลยใช่มั้ยครับก็ต่างกันน้องตัวใครมากกว่าคาแรคเตอร์พ่อกับแม่ก็เป็นเรื่องๆนะคือถ้าเป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จะแบบมาหาผมว่าผมเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าผมแต่ว่าผมจะแบบระเบียบจัดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเขาอยากจะชิลต้องไปหาแม่อะไรเงี้ยไปอ้อนแม่อะไรเงี้ยครับอีกเรื่องนึงที่เขาบอกว่าเราเคยแบบนอกลู่นอกทางอะไรยังไงครับพี่ไม่ใครบอกครับที่มันเปิดใจในรายการของสัตว์สิงห์กระตุ้นพี่หน่อยเปิดใจพี่หน่อยใช่พี่หน่อยบอกเปิดใจในรายการว่าเหมือนเราเคยนอกลู่นอกทางอะไรเงี้ยพี่หน่อยบอกเหรอให้ดูอันนี้ผมนั่นแหละแล้วแบบเคยคิดนอกลู่นอกทางอ๋อแหมคือไม่เดี๋ยวปูพยายามปูถามแต่เรื่องดีๆก่อนไอ้ลูกรักลูกอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะถามคําถามนี้ก็บอกมาตั้งแต่แรกเราก็เอ๊ะทําไมวันนี้ก็ถามแปลกวะถามเรื่องอะไรความรักอะไรวะถามเรื่องลูกวะทุกคนก็ดูเบื่อๆที่จะฟังมันเพิ่งถึงท่อนฮุกตอนนี้ใช่มั้ยตอบเล่นก็คือก็เราก็สนุกอ่ะไปรายการเค้าก็ถามว่าแบบอะไรนะผมจะพี่เคนเคยนอกลู่ทางกับแฟนมั้ยเคยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แบบแต่ผมก็รู้สึกนะแบบเอ๊ะทําไมพิธีกรทุกคนดูแบบทุกคนดูตกใจผมก็อ้าวทําไมอ่ะแล้วทุกคนก็แบบดูแบบเหมือนวูบไปแป๊บนึงอ่ะห้องส่งเงียบห้องส่งกริบใจเย็นดิใจเย็นดิเราก็แค่ตอบสนุกๆไม่ต้องแบบว่าต่อดําเนินรายการต่ออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับแบบว่าพี่เคนตอบไปแล้วทุกคนก็แบบเอ้ยพี่เคนมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยนะ
ช่ก็ใช่เออผมก็ไม่คิดไงว่าเอ๊ะผมตอบผมก็ตอบไปด้วยความสนุกก็ไม่คิดว่าแบบเออแต่ผมก็รู้สึกอ๋อสิ่งที่เขาตอบนี่มันทุกคนเขาแบบเขาตกใจว่ะเขาไม่ได้ขำว่ะอะไรทุกคนแบบวืบห้องส่งเงียบแต่จริงๆไม่มีครับถึงมีจะมาบอกในรายการนะมีก็ไม่บอกเดี๋ยวพี่หน่อยจะมาบอกได้ไงพี่หน่อยดูรายการแล้วมีฟีดแบ็กมาว่าเฮ้ยเธอหรือยังไงไม่มีเพราะว่าเขาคุณหน่อยเขารู้เขาก็ไม่ได้อะไรก็ใช่พี่หน่อยไปถามนอกรอบไหมทำไมพี่เก่งตอบไปแบบไม่มีครับเพราะทุกคนไม่แล้วก็ดำเนินรายการต่อไงเขาก็อึ้งเหมือนอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งอะไรเงี้ยแบบผมก็แบบเอ้าทำไมอะอะไรเงี้ยถามต่อดิถามต่อดีอะไรเงี้ยพี่เคนขอโทษนะคะเพราะเหมือนก่อนหน้านี้มันก็มีอักษรย่อที่เหมือนพ่อมันเข้าตัวพี่เคนพอเหมือนคำตอบพี่เคนมันก็ชวนให้คนอ๋อก็จริงๆข่าวแรกเคลียร์ไปแล้ววันนั้นเขามาถามไปแล้วรอบนึงเคลียร์ไปแล้วกับคริสเมื่อกี้ก็มาเคลียร์ไปแล้วครับแล้วพอพี่เคนมาย้ำตัวเองอ๋อก็จริงๆแล้วก็ได้นะผมไม่ซีเรียสก็คือเอาว่าถ้าคุณหน่อยเขาเชื่อใจผมผมก็โอเคแล้วแหละคนอื่นก็ยังไงก็ได้เขาจะอยากคิดว่าผมเคยนอกใจก็ได้ผมไม่ว่าไม่เกี่ยวกับโนบี้ไม่ออกรายการกับพี่ข่าวนี่ไงเห็นไหมพอถามคำถามนี้สนุกกันใหญ่เลยเมื่อกี้นี่แบบผมเห็นนะทางนี้ก็แบบแล้วกันทางหลังก็ซิปคันนี้ก็มึงต่อไปพออันนี้โอ้โหมากันใหญ่เลยสนุกตรงนี้ต้องคอนเฟิร์มกันได้ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องคอนเฟิร์มใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยครับจะได้ไม่อึ้งกันอึ้งไหมอึ้งครับตอบเล่นๆครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ